In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.วัสสลาตุวัสสลามุอะลานบียินามุฮัมมัดกาตมิลอัมบิยาอิวัลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านผู้ชมที่เคารพช่วงเวลาของห้องสมุดพูดได้ในวันนี้ผมก็จะได้นําเสนอต่อท่านผู้ชมในประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเราจงแข่งขันกันในเรื่องการทำความดีหรือรีบเร่งกันในการทำความดีเพราะความดีที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราโดยผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานั้นแน่นอนเหลือเกินเราไม่ต้องวิเคราะห์ในเรื่องว่าดีๆยังไงหรือว่าที่ว่าทำและทำยังไงเราจะต้องเป็นผู้ที่คุ้นคิดแล้วก็หาทางในการที่เข้าไปรับรู้ว่าอันนี้เป็นคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงหรือไม่เป็นรูปแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงหรือไม่เราเมื่อรู้ชัดเจนแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์นี่แหละเราไม่ต้องรีรอหรือว่าที่จะไปโอ้เอเพื่อที่จะมาวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรอีกเพราะว่าเราไว้วางใจในอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างเราพระองค์ทราบดีว่าพระองค์นั้นจะให้เราทำอิบาดะห์รูปแบบใดชนิดใดละหมาดวันหนึ่งกี่เวลาและมีเวลาใดบ้างอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับพวกเราโดยผ่านท่านญิบรีลแล้วก็แน่นอนเหลือเกินเราก็ไว้วางใจในพระองค์และเราก็น้อมรับในการที่จะนำมาประดุจด้วยหัวใจที่ศรัทธาต่อพระองค์เองอันนี้ในการรีบเร่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานส่วนหนึ่งก็คือฟัสตะบิกุลคอยรอดเราได้ยินอยู่เป็นประจำก็คือพวกเจ้าจงรีบเร่งหรือแข่งขันกันในการทำความดีอันนี้การที่จะรีบเร่งหรือแข่งขันกันในการทำความดีนั่นแหละถ้าจะพูดถึงเรื่องช่วงเวลาในการจะทำความดีนี่ท่านนบีก็ได้บอกเอาไว้ท่านนบีได้บอกเอาไว้ให้บรรดาซอฮาบะห์ได้เกิดความเข้าใจแล้วก็เผยแผ่ต่อมาจนถึงพวกเราว่ามันมีช่วงเวลาไหนบ้างที่เราจะต้องรีบทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามบทบัญญัติที่อัลลอฮฺรอซูลได้บอกเอาไว้ในช่วงเวลาที่จะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายเนี่ยครับถ้าใครสามารถทำให้ครบถ้วนตามที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้แน่นอนเหลือเกินเราก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการรีบเร่งในการทำความดีนั่นเองในส่วนที่ช่วงเวลาทั้งที่ท่านรอซูลได้บอกไว้อย่างนี้นะครับก็ละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิกตานิมคอมซันกับละคอมซินเจ้าจงฉวยโอกาสปฏิบัติ5ประการก่อนจากนี้5ประการจะมาถึงคำว่า5ประการตอนนี้คือ5ช่วงเวลาในช่วงเวลาใดบ้างเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าไปเมื่อเราทราบแล้วเข้าไปรีบเร่งทำนะเพราะมิฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าช่วง5เวลานี่มันหลุดลอยไปแน่นอนเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้ที่ว่า5ประการต้องรีบเร่งในช่วง5เวลาหรือช่วง5ช่วงเวลาทั้ง5นี้ก็ได้แก่1ฮายาตะกะกอบละเมาติกะช่วงที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ก่อนจากที่ความตายของเจ้ามาถึงนี่แหละครับเรายังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ยังเคลื่อนไหวได้ยังสามารถก้มเงยรุกุอ์สุญูดได้เรารีบทำซะในช่วงนี้เรายังอย่าผัดวันประกันพรุ่งโอเอโอเอว่าเมื่อไหร่ก็ทำได้ไม่ใช่นะครับเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยรีบซะรีบทำนี่ก็แสดงว่าให้ทำในช่วงที่รีบเร่งในช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็เหมือนคำพูดแค่สั้นๆคำนี้นะมันบ่งบอกถึงเรื่องตายด้วยบ่งบอกยังไงบ่งบอกว่าคนเราให้รีบทำในตอนยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่ความตายจะมาถึงแสดงว่าเมื่อความตายมาถึงแล้วก็จบกันนั่นเองก็คือไม่สามารถที่จะไปทำอะไรที่จะให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้ไม่สามารถจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้ก็แสดงว่ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะทำอะไรก็ทำซะกุลลุมริอิมบิมากัสบารอฮีน
คนเราทุกคนนั้นถูกประกันโดยการกระทําและถามว่าการกระทําของคนเราที่ถูกประกันเอาไว้ไปในวันกิยามะห์นี่เป็นหลักค้ําประกันในการกระทําของเราเนี่ยถามว่าเราทําตอนไหนเราก็ทําตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ตรงกับหะดีษท่านนบีบอกว่าเจ้าจงฉวยโอกาส5ประการก่อน5ประการมาถึงก็คือ1นั่นคือฮายาตะกะกอบละเมาติกะตอนยังมีชีวิตอยู่แสดงว่ามีชีวิตอยู่นี่แหละเป็นเวลาที่เราจะต้องรีบฉวยในการปฏิบัติความดีฉะนั้นเราจะได้หมดปัญหาเมื่อจากนี้โลกนี้ไปแล้วก็มานั่งถกเถียงกันทําให้ได้ไม่ได้อะไรยังไงจนกระทั่งเป็นปัญหาใหญ่โตก็ในเมื่อนบีบอกชัดเจนว่าให้รีบทําตอนยังเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็รีบทําก็แค่นั้นมันก็เข้าใจเป็นที่เข้าใจนบีพูดง่ายๆไม่ได้แบบลักษณะของความตีความอะไรกันมากเลยนะครับนี่ก็คือช่วงเวลาที่1ส่วนช่วงเวลาต่อไปก็คือวะซิฮะตะกะกอบละซะกอมิกะและในช่วงเวลาเจ้าจงรีบฉวยโอกาสในช่วงที่เจ้ามีสุขภาพดีก่อนจากที่ความเจ็บป่วยจะมาถึงฉะนั้นเราแข็งแรงเรามีสุขภาพดีเราจะก้มกราบสยูดต่ออัลเลาะห์ก็สะดวกเราจะเดินไปสอนหนังสือเราจะเดินไปบอกในเรื่องราวของอัลอิสลามกับใครที่มัสยิดได้มันก็สะดวกเราก็รีบทําแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่เราจะออกไปทํางานเมื่อเรามีเงินมีทองเราก็ได้มีโอกาสจ่ายซะกาห์นี่เราก็รีบทําตอนที่สุขภาพเรายังดีนะครับเราก็รีบทําฉะนั้นนี่คือประการที่2ก็อยากจะได้นําเรียนกับพวกเราว่าเมื่อเรามีสุขภาพดีแข็งแรงนี่ก็รีบทําความดีเค้าเรียกฉวยโอกาสเอาแล้วก็ประการที่3วะฟะรอกะกับละชุกลิกะเจ้าจงฉวยโอกาสเอาในช่วงเวลาที่เจ้ามีเวลาว่างก่อนจากความยุ่งเหยิงจะมาถึงคนเราในช่วงเวลาว่างนะรีบทำนะทำความดีอะไรก็ทำเมื่อเวลาปุ๊บจะอ่านอัลกุรอานจะเรียนศาสนาจะเรียนรู้ในเรื่องของการละหมาดเรียนรู้ในเรื่องของจ่ายซะกาห์เรื่องฮัจญ์ก็เรียนนะก็หมายว่ารีบในการที่จะให้ได้มาในช่วงเวลาที่เราว่างเขาเรียกเวลาที่เราว่างที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราจะต้องรีบฉวยโอกาสให้ได้อะไรมานะครับท่านอย่าปล่อยเวลานั้นให้มันเลยไปอย่าลืมว่าเวลาเนี่ยเขาเปรียบเสมือนสายน้ําเวลาที่ผ่านเราเนี่ยนะครับเหมือนน้ําที่ผ่านเราอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องให้มีเราจะต้องคว้าให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันลอยผ่านจะเป็นไม้ไล่หรือว่าจะเป็นอะไรที่มันมากับน้ําจะเป็นปุ๋ยดินอะไรต่างเนี่ยเราก็จะต้องให้มันเนี่ยได้อยู่กับเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าให้เวลาเนี่ยผ่านไปโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยจากเวลานั้นมันก็เสียประโยชน์เราอย่าลืมนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่กับเวลาเราต้องรู้จักให้ได้ประโยชน์จากเวลาที่ผ่านมาอย่างเราเหมือนกับน้ําที่ผ่านมาเราจะต้องเอาประโยชน์ให้ได้เราก็ต้องตักน้ําเอาไว้หรือมิฉะนั้นสิ่งที่ลอยมากับน้ําเราก็ต้องเก็บเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์อย่างน้อยเก็บไม้ไล่เล็กน้อยไว้ตากแดดและทําฟืนก็ยังได้ประโยชน์นะครับฉะนั้นเวลาที่ว่างนี้เราต้องรีบฉวยนะครับและประการต่อมาประการที่4วะชะบาบะกะกอบละฮะรอมิกะเจ้าจงฉวยโอกาสเอาในขณะที่ความเป็นหนุ่มแน่นของเจ้าก่อนจะความแก่ชรามาถึงคนเราหนุ่มแน่นเนี่ยนะครับแน่นอนเหลือเกินกําลังวังชามันก็มีมากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาตามธรรมชาติที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาในเรื่องของอายุไขคนอายุ16 17ก็แข็งแรง20 30ก็ยังแข็งแรงพออายุ40 50ก็ลดน้อยถอยลงไปก่อนที่ความแก่ชราจะมาถึงพอแก่ชราแล้วก็ทำไม่ไหวบางคนจะยืนละหมาดก็รู้สึกเวียนหัวเวลาลูกกั้วก็หัวทิ่มเวลาเนี้ยติดานก็หงายท้องเวลานั่งตะยัดก็หกเขมรสรุปแล้วทำอะไรไม่ได้นั่นคือความแก่เท่ามาถึงแต่ถ้าตอนหนุ่มๆนะครับจะลูกกั้วเนี้ยติดานสยุดอะไรเนี่ยมันคล่องไปหมดแล้วก็มันสามารถที่ทำได้อย่างมั่นคงแข็งแรงนี่ก็ฉวยโอกาสนะครับในขณะที่ยังหนุ่มแน่นไม่ใช่ว่าคิดที่จะทำความดีเพราะไม่สามารถที่จะหลีกหนีไปทําความชั่วได้ไม่ใช่งั้นนะครับคนเราเนี่ยมันมีอย่างนี้คนเราจะเป็นคนที่ดีได้นั่นน่ะจะต้องเป็นคนที่ทําความดีทั้งที่มีโอกาสทําความชั่วได้ความชั่วไม่ทําถามว่าไปทําได้มั้ยไปทําได้แต่ไม่ไปทําเหมือนกันในสังคมของเราทุกวันนี้เราเผชิญอยู่กับสังคมทุกวันเนี่ยเราจะดื่มเหล้าเวลาไหนได้เราจะทําซินาเวลาไหนได้จะเล่นการพนันเวลาไหนได้ถามว่าผู้ศรัทธาที่เขาไม่ทำสิ่งเหล่านี้นั่นน่ะ
เพราะว่าเขาไปทำไม่ได้หรือไม่ใช่เขาทำได้แต่เขาไม่ทำที่ไม่ทำนั้นเพราะอีหม่านเพราะเขาได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นเขาจะไม่ไปทำเพราะเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่แหละครับไม่ใช่ว่าที่ไม่ไปทำความชั่วเพราะไปทำความชั่วไม่ไหวแล้วไม่ใช่นะครับก็เราจะเห็นได้บางคนนะครับก็ดียังดีนะครับแต่ไม่ถึงกับว่าดีเลิศทีเดียวเช่นเคยเล่นการพนันมาบางพอช่วงบั่นปลายชีวิตก็บอกไม่ไปแล้วไม่เล่นแล้วลูกๆ ก็หลานก็ชมเชยว่ากีเป็นคนดีมากนะไม่ไปเล่นการพนันแล้วไล่ไปไล่มากีบอกที่ไม่ไปเล่นทำไมเป็นนะไม่ใช่ไรหรอกเพราะว่าเจ็บหัวเข่าเดินไม่ไหวอันนี้ก็เป็นเรื่องดีว่าเหมือนก็จะบอกให้รู้ว่าที่กูไม่ไปทำความชั่วนั้นก็เพราะไปทำความชั่วไม่ไหวแล้วคืออย่าให้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นในหลักการของอัลอิสลามเนี่ยตั้งแต่อากิลบาลิกเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการประกอบศาสนกิจทำอามัลอิบาดะห์ฉะนั้นในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมัสยิดไม่ใช่เป็นสถานที่ของผู้สูงอายุหรือไปไหนไม่รอดที่จะเข้ามาทำอิบาดะห์มันเป็นของทุกคนตั้งแต่อากิลบาลิกที่จะต้องเข้ามาในการที่จะใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่ละหมาดเป็นสถานที่ทำอามัลอิบาดะห์อื่นๆนะครับนี่ก็คือข้อที่4ที่นำเรียนกับท่านว่าให้ท่านนั้นได้ฉวยโอกาสเอาในขณะที่ยังหนุ่มแน่นก่อนจากความแก่ชราจะมาถึงถ้าแก่ชรามาถึงแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้ก้มกับปวดหลังเงยกับปวดหลังนั่งกับปวดหลังยืนกับปวดหลังฉะนั้นในลักษณะเช่นนี้ก็ตอนนี้แหละครับเราเป็นคนหนุ่มคนสาวก็รีบทำอามัลอิบาดะห์นะครับแล้วก็ในเรื่องคนหนุ่มคนสาวทำอามัลอิบาดะห์เนี่ยผมเคยอ่านหนังสือได้พบว่าทหารอเมริกันที่ไปรบในอิรักเนี่ยยอมรับหลักการอิสลามเป็นจำนวนหลายร้อยคนสาเหตุมาจากการที่ว่าในช่วงละหมาดซุบฮ์เนี่ยทหารอเมริกันก็เป็นยามแต่เห็นคนหนุ่มของคนมุสลิมเราในประเทศอิรักเนี่ยเดินไปละหมาดซุบฮ์ในยามที่คนเขากำลังนอนอยู่คือเวลาซุบฮ์เนี่ยเดินไปได้ทุกวันได้เวลาก็เดินไปละหมาดมักริบด้วยละหมาดอิชาด้วยแล้วก็ผลสุดท้ายแล้วเขาก็คิดว่าคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนหนุ่มคนสาวเนี่ยอย่าได้คิดเลยว่าจะได้เข้าโหวตหรืออย่าได้คิดเลยว่าจะเข้าไปยังสถานที่เคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้าเวลาหัวค่ำก็ออกไปเที่ยวเวลาดึกก็ยังไม่กลับเวลากลับมานอนตอนซุบฮ์ก็ไม่ตื่นฉะนั้นเขาไม่เคยเห็นสภาพเช่นนี้แต่นี่คนหนุ่มที่อยู่ในวัยที่กำลังนอนกำลังกินแต่สามารถที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะไปประกอบพิธีศาสนาหรือเคารพภักดีต่อพระเจ้าณที่มัสยิดเขาทำได้ตลอดเวลาเขามีความซึ้งใจกับแนวคิดหรือหลักการอันนี้เขาจึงยอมรับอิสลามนี่แหละเขาบอกอิสลามเป็นสิ่งที่เขาจะต้องยอมจำนนฉะนั้นในลักษณะเช่นนี้นะครับเขาถือได้ว่าเป็นคนที่มีความเข้าใจจำนวนมากนะครับฐานอเมริกันที่ไปรบในอิรักนั้นได้ยอมรับอิสลามในลักษณะเช่นนี้นี่แหละครับพี่น้องทั้งหลายในช่วงคนหนุ่มคนสาวนี่นะครับคนหนุ่มที่พัวพันกับมัสยิดนั้นแน่นอนจะได้ไปอยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์ซึ่งไม่มีร่มเงาใดๆอีกแล้วนอกจากร่มเงาของพระองค์เท่านั้นฉะนั้นเราเป็นผู้ที่ทําอามัลอิบาดะห์ในขณะที่เรากําลังหนุ่มแน่นนั้นแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาอันมั่นคงไม่ใช่เพราะเราเข้ามัสยิดเพราะเราไม่สามารถจะไปไหนรอดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับครับส่วนอีกประการหนึ่งก็คือประการที่5ประการที่5นี่เราต้องฉวยโอกาสให้มากก็คือวะกีนากะกอบละฟักริกะในช่วงที่เจ้านั้นเป็นคนที่มีความร่ำรวยหรือว่าเป็นคนที่มั่งมีก่อนที่ความยากจนจะมาถึงให้รีบทำความดีนะความดีในเรื่องของการบริจาคความดีในเรื่องของการที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์เพื่อที่เราจะได้ไปรับภาคผลในวันเกียรติมาถ้าเราปล่อยเอาไว้โดยที่ไม่ทำอะไรในช่วงที่เรามีเงินมีทองแล้วเราจากโลกนี้ไปแน่นอนแล้วเงินทองนั้นมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราแต่ถ้าเราใช้จ่ายไปในหนทางที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเช่นเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือช่วยเหลือคนยากคนจนใช้ไปในทางที่ให้เกิดประโยชน์อย่างนี้ไปในวันกิยามะห์เราก็จะเป็นคนที่ได้รับผลจากการที่เราได้บริจาคไปฉะนั้นก็จงรีบฉวยโอกาสในขณะที่มีเงินมีทองบางคนก็ตั้งทันบนกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้ร่ำรวยจะบริจาค
อย่างนี้ก็ท่านอย่าได้ไปอย่างนั้นนะครับเราทำมาหากินเต็มที่อัลลอฮ์ให้มาตอนมีเงินทองมากมายเราก็บริจาคบางคนก็ตัดพ้อต่อว่ากับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์นี่ลืมว่าเขานี่ยากจนเหลือเกินอัลลอฮ์ลืมเขาซะแล้วพูดอย่างนี้พูดไม่ได้นะครับมุสลิมเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ลืมใครเราต่างหากที่จะลืมพระองค์ฉะนั้นคนที่อ้างว่าอัลลอฮ์ลืมนั่นน่ะเพราะเขายากจนเพราะอัลลอฮ์ลืมเขาว่าอย่างนั้นแต่พอเวลาเขาร่ำรวยเขาลืมอัลลอฮ์ก่อนเลยคือหมายความว่าไม่ละหมาดไม่อะไรก็มีจำนวนมากนะครับตอนยากจนก็ทำอามัลอิบาดะห์ดีเวลาร่ำรวยก็ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลืมตรงนี้ก็คือลืมในเรื่องการที่จะจ่ายซะกาตลืมในเรื่องการที่จะบริจาคลืมในเรื่องการที่จะช่วยเหลือคนยากคนจนเด็กกำพร้าก็ลืมไปหมดนี่แหละครับพี่น้องทั้งหลายก็อยากจะฝากในเรื่องอย่างนี้ว่าทั้ง5ประการนี้เป็นการที่เราจะรีบเร่งในเรื่องการทำความดีรีบฉวยโอกาสในช่วง5เวลานะครับแล้วก็มันมีอยู่2เวลามันมีอยู่2เรื่องที่มนุษย์เรานี่มักจะปล่อยปะละเลยก็จะฝากหะดีษอีกบทนึงนะครับในช่วงเวลาที่เหลือสั้นๆตรงนี้ก็คือกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเนอะมะตานิมักมูนุนฟีฮิมากะซีรุมมินันนาสอัสซิฮะตุวัลฟะรอกความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลา2ประการที่ผู้คนจำนวนมากนี่ปล่อยปะละเลยหรือเพิกเฉยคือเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์มีอยู่2ประการด้วยกันมนุษย์ส่วนมากเนี่ยคนเราส่วนมากเนี่ยจะเพิกเฉยไม่สนใจหรือปล่อยปะละเลยนั่นเองก็คืออัสซิฮะฮ์วัลฟะรอกช่วงที่มีสุขภาพสมบูรณ์และก็ในช่วงที่มีเวลาว่างเราเห็นได้คนเรามีสุขภาพสมบูรณ์นี่ลืมในเรื่องความโปรดปรานของอัลเลาะห์ให้เรานี่เป็นคนที่มีสุขภาพดีแข็งแรงนี่เป็นคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถือว่าเป็นคนที่ได้รับความเนี้ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างมากมายแต่เขาลืมว่าเขาต้องทำอะไรเขาก็มัวแต่ชมเชยกันในเรื่องของร่างกายเราสมบูรณ์ดีมีสุขภาพดีแข็งแรงดีมัวหมกมุ่นอยู่กับการชมเชยตัวเองแต่ลืมหน้าที่ว่าที่อัลเลาะห์ให้สมบูรณ์เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างลืมไปเลยนี่ก็คือข้อหนึ่งส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือเวลาว่างคนเรามักจะใช้เวลาว่างเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ก็น่าเสียดายอย่าลืมคนเรานี่นะครับถ้าใครก็ตามเขาได้ทำสถิติไว้ว่าถ้าอายุ70นี่นะครับถ้าคนเราถ้าอยู่ถึงอายุ70เนี่ยเวลาว่างนี่มีถึง21ปีนะครับบวกลบคูณหารกันทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเวลาว่างเอามาทบกันทั้งหมดในเวลา70ปีก่อนจะสิ้นชีวิตเนี่ยนะจะมีจะใช้เวลาว่างเปล่าๆเลยถึง21ปีด้วยกันนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายถ้าเราเอา21ปีเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์มหาศาลเลยนะครับก็อยากจะได้นำเรียนกับพวกเราว่าเราจะต้องเป็นคนที่รีบเร่งในเรื่องการทำความดีก็คือการฉวยโอกาสใน5ประการก่อนจากในช่วงเวลา5ประการจะมาถึงนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับและขอฝากให้กับท่านทั้งหลายช่วยบอกกับลูกหลานของเราในเรื่องต่างเหล่านี้ด้วยเพื่อที่เราจะได้ก้าวเดินไปพร้อมๆกันในหนทางที่ถูกต้องและไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างผู้ที่ประสบผลสำเร็จทั้งสังคมของเรานะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะลิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ In the world, the wider world, Islam is here for us